สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับสวัสดีพร้อมกับเสียงหมาข้างบ้านนะครับก็วันนี้นะครับอยากจะนำเสนอเรื่องของ DJ Ken แล้วก็เรื่องของพฤติกรรมของพี่น้องที่เขาเรียกว่าเป็น Ultra Monarchist นะครับหรือว่า Ultra Royalist คือพวกนิยมเจ้าแบบสุดโต่งนะครับมีหนังสือพิมพ์Financial Times นะครับซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ทรงอิทธิพลมากแล้วก็สนใจติดตามเหตุการณ์ในประเทศไทยอย่างมากนะครับเขาได้พูดถึงกรณีของ DJ Ken ครับแล้วก็พฤติกรรมของคนรักเจ้าของไทยเนี่ยซึ่งวันนี้พยายามจะมีพฤติกรรมก้าวล่วงไปถึงประเทศอื่นนะครับถึงขนาดไปละเมิดกฎหมายท้องถิ่นนะครับลักษณะตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกสีทุกเราให้เข้าใจว่าบนโลกใบนี้นะครับธรรมะย่อมชนะอธรรมนี่เป็นบทสรุปนะครับในที่สุดแล้วธรรมะจะชนะอธรรมนะครับคำนี้ถ้าพี่น้องเป็นชาวพุทธนะครับจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูความจริงแล้วโลกทุกวันนี้เขาเน้นกันเรื่องสิทธิมนุษยชนเน้นกันเรื่องการเคารพสิทธิของประชาชนเน้นในเรื่องประชาชนเป็นใหญ่เน้นในเรื่องการรับใช้ประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาสนะครับเพราะในระบบเนี่ยโดยทั่วไปแล้วโลกนั้นมือใครยาวสาวได้สาวเอาโดยธรรมชาติมนุษย์มีความโลภโกรธหลงนั้นนะครับคนที่ได้เปรียบก็มักจะเอาเปรียบไปเรื่อยๆแล้วก็สร้างระบบกลไกต่างๆเพื่อจะเอาเปรียบไปเรื่อยๆนะครับแต่ในสุดแล้วพฤติกรรมที่เอาเปรียบพฤติกรรมที่มันผิดศีลผิดธรรมนั้นในที่สุดมันก็จะทำให้เกิดการต่อต้านและในที่สุดบุคคลที่ก่อกรรมชั่วนะครับก็จะเกิดความเสื่อมแล้วในที่สุดก็จะพ่ายแพ้นะครับก็พี่น้องจะซึ้งหรือไม่ซึ้งไม่ทราบนะครับแต่ว่านี่นะครับเป็นเอาเป็นว่าเป็นบทสรุปของตัวผมเองนะครับมีดนตรีประกอบนะครับนาฬิกาปลุกครับก็เอาเป็นว่าผมจะอ่านแล้วก็แปลเรื่องนี้นะครับเป็นหนังสือพิมพ์ที่ชื่อนะ Financial Times แล้วก็หัวข้อเขาบอกว่า Thailand's Ultra Monarchists Export Vigilant Justice นะครับก็เขาบอกว่านักผู้นิยมเจ้าแบบสุดโต่งจากประเทศไทยนำออกความยุติธรรมแบบนะแบบเขาจะเรียกอะไรเดี๋ยว vigilant นะครับก็คือพวกที่เอากฎหมายมาอยู่ในมือตัว ตัวเองนะครับเมื่อกฎหมายไม่สนใจแต่ฉันจะนะทำเพื่อความเป็นธรรมของฉันเองกฎหมายอยู่ที่มือฉันจะสร้างความชอบธรรมความเป็นธรรมเองนะครับพวกไม่เคารพกฎหมายจะว่าไปก็ประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปอ่านกันนะครับผมอ่านผ่านตารอบเดียวนะครับเดี๋ยวแต่ว่าวันนี้คงบางตอนอาจจะต้องอ่านถ้าประโยคยาวนะครับเพื่อผมจะได้มีเวลาเรียบเรียงแต่ตอนไหนประโยคไหนมันสั้นๆง่ายๆก็จะแปลไปเลยนะครับโอเคนะครับพี่น้องที่รักเจ้าแล้วก็พี่น้องที่สนใจเรื่องประเทศไทยว่าต่างประเทศนั้นเขาคิดกับประเทศไทยอย่างไรและโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะครับดูให้ดีอันนี้จะเป็นบทเรียนกับตัวท่านนะครับอันนี้ด้วยความหวังดีจริงๆนะครับครับบทความเนี่ยนะครับเขาเขียนกันเมื่อวานนี้เองนะครับตีพิมพ์กันเมื่อวานนี้แล้วก็นะครับเขียนโดยไมเคิลพีลนะครับซึ่งอยู่ที่กรุงเทพนะมีรูปประกอบเป็นรูปกษัตริย์ภูมิพลและมีคนแห่นะครับนี่นะครับภาพขนาดใหญ่เลยนะครับข้างใต้เนี่ยรูปเขาบอกว่า Court of the King the Lore and Longevity of Bhumibol's Reign hasbuttress his invulnerability ก็แปลว่า court of king นี่ก็แปลว่าลัทธินิยมเจ้านะครับเขาบอกว่าการนะครับการเป็นตำนานนะครับการนะเป็นสิ่งที่ทำให้คนจดจำเนี่ยแล้วก็การอายุยืนเนี่ยของกษัตริย์ภูมิพลในการครองบัลลังก์ของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะครับได้ทำให้นะครับการละเมิดไม่ได้ของพระองค์นั้นมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นก็แปลว่าวันนี้นะครับการที่ทำตัวให้เหนือเทวดานะครับแล้วอยู่มานานนะครับเป็นลัทธิเลยเนี่ยนิยมกษัตริย์เลยเนี่ยก็ทำให้นะวันนี้ใครก็ละเมิดกษัตริย์ไม่ได้บางกันเถอะนะครับ เขาได้โค้ดคำพูดของคนนะสองคนท
ท่านแรกคือท่านราวินานะครับแชมดัสนี UN High Commissioner of Human on Human Rights ก็เป็นข้าหลวงใหญ่สหประชาชาตินะครับด้านสิทธิมนุษยชนนะครับก็เดี๋ยวผมปรับไมค์นิดนึงนะครับขออภัยโอเคนะครับครับบางทีไมค์มันปรับขึ้นปรับลงแล้วเสียงมันไม่สม่ำเสมอนะครับอันนี้ผมต้องขออภัยด้วยเอาละครับมาแล้วครับคราวนี้เสียงน่าจะดังฟังชัดนะครับท่านราวินาเนี่ยบอกว่า the threat of the use of the lèse majesté laws as to the chilling effects on freedom of expression observed in Thailand after the coup and risk curbing critical debate on issues of public interest นะครับก็แปลว่านะครับอันตรายจากการใช้กฎหมายหมิ่นเนี่ยนะครับได้เพิ่มนะเข้าไปกับผลกระทบซึ่งค่อนข้างจะน่ากลัวอยู่แล้วนะครับค่อนข้างจะนะทำให้เกิดความชิลลิ่งนะก็ถึงว่าแบบขนลุกขนพองเลยเนี่ยนะครับหนาวนะได้เพิ่มนะเข้าไปกับผลกระทบของfreedom of expression เนี่ยนะครับ ก็คือการเสรีภาพในการออกความเห็นเนี่ยในการแสดงออกเนี่ยนะครับคือมันทำให้แย่ยิ่งแย่ลงว่างั้นเถอะนะครับคือเสรีภาพถูกบั่นทอนด้วยกฎหมายหมิ่นนั่นแหละถ้าพูดกันภาษาง่ายๆนะครับดังที่เห็นในประเทศไทยหลังจากการรัฐประหารแล้วก็นะครับอันตรายที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ไปกระทบต่อการวิพากษ์วิจารณ์นะครับต่อในประเด็นที่มีความสนใจต่อสาธารณะนะครับมันไปกระทบนะเพราะริสมันเกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้เรื่องที่ควรจะพูดนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ของสาธารณะนั้นถูกพูดไม่ได้บางงั้นเถอะนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตแปลแบบให้เข้าใจแบบบ้านเรานะครับภาษาบางทีมันนะครับมีมิติที่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่นะครับต้องอธิบายความด้วยนะครับแล้วก็มีเหยื่อของผู้ที่ถูกละเมิดนะครับซึ่งเป็นพวกคลั่งเจ้าที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ว่า this is deep rooted almost like a religious belief เขาบอกไอ้นี่มันฝังรากลึกมากเลยนะครับแทบจะเรียกได้ว่าเป็นความเชื่อทางศาสนาเลยก็ได้นะพวกเขาเชื่อมั่นเหลือเกินเชื่ออย่างฝังหัวเลยนะครับเกี่ยวกับความชอบธรรมของกฎหมายหมิ่นว่านะเชื่อมั่นมากจนกระทั่งพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะไปทำลายกฎหมายนะไปละเมิดกฎหมายของประเทศอื่นซึ่งพวกเขาไปอาศัยอยู่นะครับนี่เหยื่อคนหนึ่งซึ่งเขาอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วเขาถูกละเมิดว่าอย่างนั้นทีนี้เนื้อเรื่องล่ะครับนะครับเนื้อเรื่องนะครับขออภัยเมื่อกี้อยู่ตรงนี้นะครับที่อ่านนะครับเนื้อเรื่องเขาเริ่มอย่างนี้ครับเขาบอกว่าดีเจเคนเนี่ยได้นะเอาปืนปลอมเนี่ยออกมาจากกระเป๋าของเขานะครับแล้วก็โชว์ให้กับกล้องแล้วอธิบายนะครับอย่างคนบ้าเลยว่านี่แหละของขวัญสำหรับซิสเตอร์โรสนะครับเขาก็นะขับรถไปที่เขาเชื่อว่าเป็นบ้านที่ที่เขาเชื่อว่าเป็นบ้านของเหยื่อเนี่ยก็คือซึ่งเป็นนะช่างตัดผมช่างทำผมนะครับซึ่งเป็นผู้ที่นะถูกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะครับอย่างรุนแรงเลยในประเทศบ้านเกิดนะครับซึ่งเธอได้วิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์ซึ่งอยู่ที่ประเทศบ้านเกิดของเธอนะครับก็คือประเทศไทยนะครับ Not finding Rose นะพอไม่เจอน้องโรสแล้วว่าไงก็พ่นสีนะครับเป็นสีธงชาติแดงขาวน้ำเงินนะครับไปที่ไหนที่ประตูบ้านนะครับแห่งหนึ่งใน South London ในทางตอนใต้ของลอนดอน That video นะวิดีโออันนั้นแหละนะครับแล้วก็ ปรากฏว่าเนี่ยซึ่งได้ถูกอัพโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานี่เองก็ทำให้ DJ Ken เนี่ยซึ่งชื่อจริงก็คือทิติพันธ์นะรุ่งโรจน์นะครับรุ่งรอดอะไรก็แล้วแต่นะครับนั้นนะครับ
ก็คงจะต้องนะเผชิญกับการติดคุกเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องถึงขนาดติดคุกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเขาเป็นเจ้าของเป็นคนงานนะครับเป็นคนงานที่ร้านอาหารในกรุงลอนดอนทางตะวันตกแห่งหนึ่งแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์รอยัลลิสต์เอนฟอร์เซอร์ก็คือเป็นผู้รักเจ้าซื่อสัตย์ต่อเจ้าซึ่งพร้อมจะใช้กฎหมายโดยที่ไม่มีใครจ้างนะครับฟรีแลนซ์นะครับนะผู้และกว่าผู้บังคับใช้นะกฎหมายหรือว่าผู้ที่ไปบังคับให้คนอื่นเนี่ยนะต้องเห็นตามว่าต้องรักเจ้าเลยนะฮะแหมเขาใช้คำนี้เหมาะเหลือเกินนะมันแปลยังไงดีนะ freelance royalist enforcer enforcer เป็นผู้บังคับใช้นะกฎหมายหรือทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามนั้นนะครับ royalist คือทำให้ทุกคนเนี่ยต้องรักเจ้านะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทำโดยเป็นอิสระนะครับเขาบอกว่าเขาคงจะต้องนะครับถูกกำหนดว่าจะต้องนะไปรับฟังการตัดสินคดีในเดือนหน้านะครับหลังจากที่ได้สารภาพผิดไปแล้วนะครับว่าในข้อหาcriminal damage นะครับแล้วก็คือการทำให้เกิดความเสียหายในเชิงอาชญากรรมนะครับคือพุ่งเป้าจะไปทำร้ายคนอื่นนั่นแหละนะครับขู่ฆ่าอาฆาตคนอื่นแล้วก็ในข้อหานะครับพกพาอาวุธปลอมอาวุธเทียมเนี่ยในที่สาธารณะนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายต่างประเทศนะครับแล้วเขาบอกว่าประโยคต่อไปนะครับ part absurd part chilling the case highlights how the ever harsher application in Thailand of Lemachester lawsProtecting the frail 86-year-old King Bhumibol Adulyadej is spilling across continents in uncontrolled and unpredictable ways. นะครับประโยคเดียวนะยาวพี่น้องเนี่ยผมเลยต้องอ่านนะครับเขาบอกว่ามันดูเป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระนะครับน่าขันแล้วก็บางทีก็เป็นเรื่องน่ากลัวเหมือนกันนะครับเคสนี้เนี่ยของนายเคนเนี่ยมันนะทำให้เราได้เห็นถึงว่าวันนี้นะครับการบังคับใช้กฎหมายนะครับซึ่งกฎหมายหมิ่นเนี่ยนะครับซึ่งปกป้องกษัตริย์ภูมิพลซึ่งกำลังป่วยหนักเนี่ยอายุ86ปีเนี่ยนะครับซึ่งมันก็นะครับมีแนวโน้มว่าจะมีการไปบีบบังคับให้มีคนเขาเชื่อถืออย่างหนักขึ้นนะครับให้คนเชื่อกฎหมายเนี่ยหนักขึ้นเนี่ยวันนี้เนี่ยมันกำลังจะข้ามทวีปออกไปครับข้ามออกไปในลักษณะที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็คาดหวังไม่ได้เลยเดาไม่ได้เลยเป็นอันตรายเป็นอันตรายเรื่องเลวร้ายเงี้ยแต่ว่ามันเป็นอันตรายที่เขาหวาดกลัวนะครับ The rise of Thai ultra monarchism and monarchism is a proxy for a wide anxiety over who will succeed the recently hospitalized monarch of 68 years and over the future of the country under its 4-month old royal approved military junta นะครับเขาบอกการลุกขึ้นมาของไอ้พวกคลั่งเจ้านะลัทธิคลั่งเจ้าเนี่ยของไทยเนี่ยนะครับนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความกังวลนะนะเป็นสิ่งที่นะคล้ายๆว่าช่วยนะครับป้องกันนะความกังวลซึ่งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางว่าใครน่าจะขึ้นมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปต่อจากกษัตริย์ที่อยู่ในตำแหน่ง 68,000 ปีเนี่ยนะครับแล้วก็กำลังอยู่โรงพยาบาลอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ความกังวลเกี่ยวกับว่าอนาคตของประเทศนะครับจะไปยังไงในขณะที่ตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การปกครองของนะรัฐบาลทหารนะครับซึ่งกษัตริย์หนุนหลังอยู่หรือกษัตริย์เป็นคนอนุมัตินะครับก็แปลว่ามันเหมือนกับเป็นตัวป้องกันน่ะเพราะว่าตอนนี้นะก็นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นก็คือว่ากษัตริย์ก็ป่วยแล้วไม่รู้ว่าใครจะขึ้นมาแล้วก็สถานการณ์ในประเทศมันก็ย่ำแย่นี่นะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งนี้มันก็เกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนะครับเป็นพร็อกซี่นะครับนะก็คือการที่ไอ้พวกคลั่งเจ้าเนี่ยออกมานะครับเอาละมันก็เกิดขึ้นใน3สิ่งเนี่ยมาพร้อมๆกันว่างั้นเถอะนะครับ นี่คือประโยคที่เขาว่าเมื่อกี้เป็นเหยื่อท่านหนึ่งนะเราได้แปลเมื่อกี้ว่านี่เป็นสิ่งที่มันฝังรากลึกแทบจะเหมือนกับความเชื่อทางศาสนาเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นคนคนหนึ่งซึ่งนะครับได้พูดถึงความคิดนะ mindset เนี่ยนะครับ
ระบบความคิดของคนไทยซึ่งไปอยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นคนรักเจ้าคนหนึ่งซึ่งได้มานะครับขู่เข็นนะครับจะทำร้ายเขานะครับก้าวล่วงเขานะครับ They are so convinced about the rightness of the Majesty Law that they are prepared to break the laws of the country they are living in ประโยคที่ว่าเมื่อกี้นะครับพวกเขาเชื่อเหลือเกินในความถูกต้องชอบธรรมของกฎหมายหมิ่นจนกระทั่งพวกเขาพร้อมที่จะไปละเมิดกฎหมายของประเทศที่เขาอาศัยอยู่นะครับอันนี้เหยื่อท่านหนึ่งนะครับซึ่งถูกละเมิดในต่างแดนนะครับ The Thai junta has launched more than a dozen domestic lese-majeste prosecutions, each punishable by up to 15 years in jail, as part of a crackdown on political dissent since its May 22nd coup. บอกว่าไอ้ทหารที่เป็นรัฐบาลชั่วคราวรัฐบาลนะครับที่รับอำนาจต่อจากการรัฐประหารเนี่ยนะก็ได้นะครับดำเนินคดีนะครับคนจำนวนนะครับมากกว่า1โหลนะครับก็มากกว่าเนี่ยหลายสิบนะครับว่างั้นเถอะแล้วแต่ละเคสเนี่ยนะครับสามารถจะได้รับโทษถึง15ปีนะครับขังคุก15ปีว่าเนี่ยที่ทหารทำเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของนะครับนโยบายในการที่จะสลายผู้ที่นะมีความเห็นทางการเมืองที่ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการซึ่งได้ก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับอินวันนะครับในเคส1 A taxi driver was imprisoned for 2.5 years for remarks reported to the authorities by a passenger นี่เขายกเคสของนี่เลยครับเนี่ยนะเป็นเรื่องแท็กซี่คนขับแท็กซี่คนหนึ่งนะครับถูกจำคุก2ปีครึ่งเพราะว่าเขาได้พูดอะไรบางอย่างในรถเนี่ยนะครับโดยที่แล้วก็ถูกนะครับรายงานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยผู้โดยสารคนหนึ่งนะครับเขาบอกในอีกรายหนึ่งนะครับนักเรียน2คนเนี่ยก็นะครับเจอนะครับการตัดสินให้จำคุกนะครับในข้อหาที่ไปร่วมแสดงละครที่ชื่อนะครับเจ้าสาวหมาป่านะครับซึ่งฉลองการครบรอบนะครับการประท้วงเมื่อปี1973ก็คือ10ตุลานะครับ14ตุลา1973นะก็บวก3นะครับ2516นะครับแล้วก็ถูกพิจารณาว่าเป็นความผิดนะครับต่อราชวงศ์จักรีนะครับไปละเมิดราชวงศ์จักรีซึ่งมีอายุกว่า230ปีนะซึ่งตลกนะครับนะนะครับไปล้อเลียนราชวงศ์จักรีว่ากันเขาว่างั้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยคที่แปลไปแล้วเมื่อกี้ UN Security นะครับประโยคที่บอกว่าคุณราวิน่านะครับซึ่งเป็น spokesperson นะครับก็คือเป็นโฆษกของUN High Commissioner on Human Rights นะครับข้าหลวงสำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับ We are concerned that more charges may be filedand that more harsh sentences may be issued in the coming weeks เรากังวลว่าวิตกว่านะครับน่าจะมีการตั้งข้อหาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ฟ้องร้องกันเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีการจำคุกที่นะครับรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากนะครับในหลายในช่วงสัปดาห์ที่จะตามมานะครับ The clampdown is part of a wider surge in the number of lese-majeste investigations during the Thai political crisis of the past 8 years, with a handful of cases a year before the last military coup in 2006, rising to hundreds in the years since. นะครับเขาบอกว่าการนะประมาณว่ากวาดล้างนะครับนี่หรือว่าทำกันแบบเป็นล่ำเป็นสันนี่นะเป็นเรื่องของนะครับเป็นส่วนหนึ่งของนะครับความพยายามในการที่จะบังคับสอบสวนเรื่องของคดีกฎหมายหมิ่นเนี่ยนะครับในช่วงที่ภาวะการเมืองไทยเนี่ยอยู่ในช่วงวิกฤตนะครับในระยะ8ปีที่ผ่านมานั่นเองมันเป็นส่วนหนึ่งครับนะครับโดยที่ในช่วง8ปีที่ผ่านมานี่นะครับมันก็มีจำนวนเคสต่างๆในแต่ละปีเนี่ยจำนวนมากนะครับนะครับโดยที่เขาบอกว่าก่อนที่จะ
มาถึงนะครับการรัฐประหารโดยอำนาจทหารเมื่อปี2006นั้นมีแค่ handful นะครับ of cases มีจำนวนไม่เท่าไหร่เองนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยๆกรณีร้อยๆคดีต่อปีตั้งแต่การรัฐประหารเป็นต้นมานะครับ ประโยคต่อไปนะครับเขาบอกว่า analysts say the prosecutions have proved an effective weapon for the conservative royalist andmilitarist urban elite in their power struggle against the political machine of Thaksin Shinawatra, the self-exiled former prime minister whose parties have won a string of elections with the support of the rural poor. นะครับบอกว่านักวิเคราะห์เนี่ยได้บอกไว้ว่านะครับการดำเนินคดีนะครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่อาวุธที่ประสบความสำเร็จมีประสิทธิภาพเลยล่ะสำหรับพวกนะครับพวกศักดินาชนพวกชนชั้นสูงที่อยู่ในเมืองซึ่งนะครับสนับสนุนบางคนก็เป็นทหารบางคนก็สนับสนุนทหารแล้วก็เป็นพวกที่จงรักภักดีและหัวโบราณทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นอาวุธที่ประสบความสำเร็จของพวกเขานะครับในการที่นะครับในการต่อสู้นะครับในการที่จะช่วงชิงอำนาจกันนะจะโดยแย่งอำนาจมากับนะครับอำนาจทางการเมืองนะเครื่องจักรทางการเมืองของทักษิณชินวัตรซึ่งเป็น อดีตนายกรัฐมนตรีที่นะครับในประเทศตัวเองออกนอกประเทศนะครับหลบหนีออกนอกประเทศว่างั้นเถอะซึ่งนะแต่ว่าพรรคการเมืองของเขานั้นได้ชนะการเลือกตั้งเนี่ยมาตั้งหลายครั้งนะครับโดยการสนับสนุนของคนจนในชนบทนะครับ The royal cult has flourished as the longevity of King Bhumibol's reign has buttressed his invulnerability. The young monarch who once jammed with Benny Goodman aging into a remote semi-divine figure rarely seen in public. นะครับเขาก็บอกว่าลัทธิบูชาเจ้าเนี่ยนะครับได้นะครับขยายตัวได้เกิดนะความรุ่งเรืองขึ้นมาเนี่ยนะครับในขณะที่การอยู่อย่างยืนยาวของการดำรงตำแหน่งของกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยนะฮะการอยู่ในบัลลังก์เนี่ยอย่างยืนยาวเนี่ยนะครับได้ทำให้นะสนับสนุนให้การละเมิดไม่ได้ของกษัตริย์ภูมิพลยิ่งนะทวีความเข้มแข็งขึ้นนะครับกษัตริย์ภูมิพลคนหนึ่งซึ่งกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเป็นยังโมนาคนะครับเป็นกษัตริย์ใหม่กษัตริย์ยุวกษัตริย์ซึ่งนะครับมีคนเอาไปบอกว่ามันคล้ายๆกับเบนนี่กู๊ดแมนนะครับซึ่งก็ไม่เป็นพวกไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยเป็นตัวละครนะครับในสังคมของฝรั่งนะครับเพราะว่าเบนนี่กู๊ดแมนนี่ก็คือเป็นคนธรรมดาไม่มีอะไรนะครับนะไม่มีอำนาจไม่มีอิทธิพลอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วก็อายุแก่ขึ้นมาพอแก่มาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าโอ้โหจำไม่ได้เลยครับเป็นเรียกว่านะเป็นเซมิดิวายนะครับเป็นคนที่กึ่งเทวดาไปแล้วแล้วแทบจะไม่มีใครเห็นในพับลิกเลยนะครับแล้วก็ห่างไกลจากผู้คนนะครับแทบจะไม่เห็นในที่สาธารณะเลยพอแก่มาแล้วเป็นอย่างนั้นนะครับเรียกว่าจากเดิมเนี่ยนะครับเป็นลักษณะทั้งนะครับหนุ่มแน่นนะครับเป็นที่นิยมของผู้คนอยู่ใกล้ชิดกับผู้คนโด่งดังนะครับพี่น้องที่นะครับรู้จักเบนนี่กู๊ดแมนนะครับก็เขาเป็นนักดนตรีแจ๊สนะครับเล่นคลาริเนตแล้วก็เป็นหัวหน้าวงด้วยนะครับวงชื่อ The King of Swing นะครับคนนี้เนี่ยไม่ใช่วงเขาแล้วนะแต่ว่าฉายาเขาเนี่ย King of Swing คือนะเรียกว่าดังมากในเชิงดนตรีนะครับแล้วกษัตริย์เรานี่รู้สึกจะไปแจมกับเขานะเมื่อก่อนนะเพราะภาพของการเป็นกษัตริย์ที่ร่าเริงครับนะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกษัตริย์ที่ร่าเริงนะชอบใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกนะครับเป็นนะเรียกว่าไปแจมกับเบนนี่กู๊ดแมนนะครับ คือใช้ชีวิตร่าเริงสนุกสนานนะครับปรากฏว่าวันนี้เติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าเป็นกษัตริย์ที่รีโมทก็คืออยู่ห่างไกลจากผู้คนนะครับใครเข้าหายากแล้วเป็นเหมือนกับกึ่งเทวดานะครับซึ่งนะเห็นในที่สาธารณะน้อยมากนะครับ
ก็ต้องแปลต้องแกะกันไปอย่างนี้นะครับพี่น้องต้องนะต้องให้อภัยด้วยถ้าเกิดมันไม่ราบรื่นนะครับบางทีมันต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับ The king has not spoken directly about the prosecutions although he did say in 2000 in a 2005 speech that he was ready to be criticized กษัตริย์ก็ไม่ได้พูดอะไรโดยตรงเลยเกี่ยวกับเรื่องของการจับกุมคุมขังแล้วก็การพิจารณาคดีของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับกฎหมายมินแม้ว่าครั้งหนึ่งเขาจะเคยพูดมาปี2005นะครับว่านะครับในการพูดครั้งนั้นเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับประโยคต่อไปนะครับนะครับก็ประโยคต่อไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับThe junta has raised the stakes still further with calls for the extradition of scourges of the monarchy such as Rose real name ชัดวดีอมรพัฒน์นะครับเขาบอกว่าไอ้ทหารที่นะครองอำนาจอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ได้นะครับยกระดับนะสิ่งที่เขาทำกันอยู่เนี่ยนะครับยิ่งขึ้นไปอีกนะครับยิ่งให้มันนะยิ่งเข้มยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับด้วยการเรียกร้องให้มีการส่งตัวกลับมานะครับ extradite ก็คือไล่ออกนอกประเทศเนี่ยจากอังกฤษนะครับนะของคนที่วิพากษ์วิจารณ์เจ้านะครับนะอย่างน้องโรสเนี่ยนะครับซึ่งชื่อจริงว่าฉัตรวดีอมรพัฒน์เนี่ย Two other people have been arrested and bailed in the UK over Rose's case which has promoted the British government prompted the British government to warn against efforts to export Thailand's less majesty laws นะครับมีอีก2รายนะครับในอังกฤษวันนี้นะเป็นใครนะพี่น้องนะเดี๋ยวก็ข่าวจะดังขึ้นมาครับอีก2รายนะถูกจับนะครับแล้วก็ให้ประกันตัวออกไปนะครับอยู่ที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเกี่ยวกับนี่แหละน้องโรสนี่แหละซึ่งได้ทำให้รัฐบาลอังกฤษเนี่ยนะครับจำเป็นต้องออกมานะครับแล้วก็เตือนเลยนะครับว่าอย่าได้มาทำอะไรนะครับอย่าได้มีความพยายามในการที่จะเอ็กซ์พอร์ตนะส่งออกกฎหมายหมิ่นของไทยนะครับแปลว่ามึงอย่าเอาภาษากฎหมายหมิ่นของพวกมึงมาใช้ที่ประเทศอังกฤษนะครับที่ใช่ถูกต้องนะครับin the US นะครับมาแล้วอันนี้พีระนะครับA Thai microbiologist at the University of California, Los Angeles, last week made what has been branded the dorkiest death threat ever against the author of an article in the Harvard Crimson student newspaper that took a skeptical look at the Thai royal family. นะครับก็บอกว่าในสหรัฐก็ไม่น้อยหน้ากันนะครับนักเคมีเขาเรียกอะไรไมโครนะจุลนะภาษาไทยผมขออภัยนะครับเป็นนักทางอนักจุลเคมีวิทยาหรืออะไรประมาณนี้นะครับคือไม่ใช่เคมีโทษทีนักชีววิทยานะครับจุลชีววิทยาที่มหาวิทยาลัย UCLA เนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยได้นะทำในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการข่มขู่ฆ่าที่แบบตลกที่สุดที่อีเดียที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์นะครับโดยการไปขู่ฆ่านะผู้เขียนบทความที่เป็นหนังสือพิมพ์ของนักเรียนที่ชื่อ Harvard Crimson เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบทความที่ได้นะมีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ของไทยนะครับ The scientist Pira Hemarajata said on Facebook นะเขาก็ยกคำพูดของนะคุณวีระคุณพีระนะครับคุณหมอจอมเปิ่นนะครับมาอยู่อเมริกาแล้วทำอย่างนี้ต้องเรียกเปิ่นครับแสดงว่าไม่เรียนรู้เลยว่าสังคมนี้เนี่ยเรื่องอย่างนี้เขาไม่ทำกันแล้วทำไม่ได้นะครับนะครับนี่ต้องเรียกเปิ่นเลยไอ้เซอร์เลยล่ะครับคือบางทีในความรู้ท่วมหัวมันเอาตัวไม่รอดก้มหน้าก้มตางุดภูมิใจกับตัวเองไงแต่ลืมนึกไปว่าบ้านอื่นเมืองอื่นเขามีกฎหมายและวัฒนธรรมแต่ละที่เนี่ยนะครับถ้าไปอยู่คนที่มาอยู่เมืองนอกนะพี่น้องที่จริงนายพีระเนี่ยเรียนจบหมอที่เมืองไทยแล้วก็จะมาต่อที่นี่มาเรียน PhD นะครับจะมาเป็นด็อกเตอร์อีกการนึงอย่ามาเป็นด็อกเตอร์แบบผมว่างั้นเถอะเป็นด็อกเตอร์หมอแล้วไม่พอจะมาเป็นด็อกเตอร์ทางด้านปรัชญานะครับ ปรากฏว่ามาอยู่แล้วเนี่ยไม่เรียนรู้ไม่เข้าใจสังคมเนื่องจากได้ทุนมหิดลปุ๊บก็อยากจะเป็นแบบไทยๆของตัวเองนะครับไม่เงยหน้ามองดูว่าสังคมนี้เขาเป็นสังคม Land of the Free from the Brave นะครับคือบางคนที่มาเรียนเมืองนอกพี่น้องต้องเข้าใจนะครับ บางคนเรียนปริญญาเอกก็แล้วแต่นะ5ปี6ปีเข้าก้มหน้าก้มตาเรียนหนังสือนะครับเข้าชั้นเรียน3ปีนะครับจบคอร์สเวิร์คเสร็จปุ๊บก็เริ่มมาทำวิจัยช่วงทำวิจัยก็เก็บตัวเพราะจริงๆมันเครียดนะครับทำวิจัยแล้วก็จะทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จเนี่ยดุษฎีนิพนธ์เนี่ยนะครับ
มันก็เป็นเรื่องที่บางทีก็ชีวิตก็โดดเดี่ยวนะช่วงเรียนก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับเวลาว่างทีก็ไปกินส้มตําอยู่กับเพื่อนแฮงเอาท์กับเพื่อนคนไทยบ้างนะครับหรือไม่ถ้ามีแฟนมีครอบครัวก็อยู่อย่างนั้นนะครับไม่ได้ออกไปทําอะไรส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ทํางานยกเว้นสายวิทย์ก็จะทํางานในห้องแลบก็จะอยู่แค่นั้นครับรู้อยู่แค่นั้นสังคมข้างนอกเขาเป็นอย่างไรนะครับบางทีเนี่ยจะรู้น้อยบางคนนี่บางทีภาษาอังกฤษในเชิงภาษาพูดก็ไม่ได้ฝึกฝนอะไรมากมายก็อยู่กับเพื่อนในแลบบ้างซึ่งบางทีก็ไม่คุยกันบางทีก็เป็นศัตรูกันบ้างอะไรบ้างแย่งกันนะครับมันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็จะอย่าเห็นว่าคนที่มาเมืองนอกแล้วมันจะซึมซาบนะครับซึมซับเอาสิ่งที่ดีงามหรือว่าเข้าใจสภาพสังคมของเขามันอยู่ที่ว่าทำตัวอย่างไรไปคบไปหากับคนท้องถิ่นหรือไม่ไปอยู่ในแวดวงการทำงานหรืออะไรที่มันอยู่นอกวงนักศึกษาหรือไม่เนี่ยนะครับมันก็จะบอกให้รู้ว่าคนคนนั้นเข้าใจสังคมเขามากแค่ไหนพอไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยทำอะไรเปิ่นๆอย่างนั้นเนี่ยเขาบอกว่า jockeys นะครับ jockeys เป็นเรื่องหน้าขันโง่ที่สุดอะนะโง่เง่าที่สุดว่างั้นเถอะนะแปลมาก็อย่างเงี้ยทึ่มแม้มีคำน่าพี่น้องน่าจะหาคำด่าที่นี่แนวนี้แหละแต่มันสุดๆนะครับนะครับเขาบอกว่านี่ประโยคที่พูดนั่นแหละนะสาบานได้เลยว่าถ้าฉันเห็นไอ้ MF ก็คือ Motherfucker นะครับเนี่ยต้องขออภัยเราไม่ต้องสกรีนนะครับก็ไอ้ Yet Man นั่นแหละนะครับถ้าเจอมันบนถนนนะอย่าเอาศอกกระทุ้งเข้าไปนะครับไปที่นะเส้นเลือดนะครับที่ตัวสำคัญเลยนะที่ไปเลี้ยงสมองเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้มันตายจากนะไอ้เลือดคลั่งในสมองเนี่ยนะครับ ก็ปรากฏว่านะครับUCLA เนี่ยก็คอนเดมนะครับก็คือนะประนามhateful comments ก็คือการแสดงความเห็นที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังนะแต่ว่านะครับแต่นะประโยคนี้มันชักจะแหว่งๆไงเนี่ยนะนายคนนี้พูดที่ Facebook ว่าอย่างนี้นะครับเจอแล้วจะทำอย่างนี้นะครับแล้วก็ UCLA เนี่ยออกประนามนะครับ hateful comments นะครับก็ประนามไอ้เนี่ยความเห็นอย่างนี้นะครับของนายพีระซึ่งมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังเนี่ยแต่ว่าถูกนะ which were quickly taken down อันนี้ก็คือความเห็นซึ่งขึ้นไปแล้วก็แป๊บเดียวแล้วก็ตอนหลังก็เอาลงครับเอาลงนะครับคนเขียนอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตรงนี้ต้องผมคิดว่าที่มาที่ไปมันไม่ชัดแล้วก็ประโยคมันต่อกันไม่สนิทนะครับบางทีมันก็มีมืออาชีพมันก็มีปัญหาบ้างเหมือนกันนะครับการเขียนเนี่ยนะครับมันแทนที่จะทำให้คนอ่านเนี่ยแปลง่ายขึ้นเนี่ยนะการกระโดดตรงนี้ UCLA ก็คอนเดมไอ้ความเห็นที่มันเต็มไปด้วยความเกลียดชังตรงนี้ซึ่งความเห็นเนี่ยขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ถูกเอาลงนะครับโอเคนะครับ Critics said the junta's very public hunts for perceived insults to the throne risk encouraging vigilantism by expatriate monarchists นะครับเขาบอกว่าผู้นักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็บอกว่าการที่รัฐบาลทหารในประเทศไทยเนี่ยนะครับได้จัดโครงการนะไล่ล่านะครับอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับผู้ที่เห็นว่านะดูแล้วน่าจะเป็นการหมิ่นต่อนะกษัตริย์นะครับนั้นนะครับการกระทำอย่างนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะมีความเสี่ยงในการที่ทำให้ไปกระตุ้นนะครับการนะละเมิดกฎหมายเอากฎหมายมาอยู่ในมือของตัวเองเนี่ยโดยเหล่านะผู้ที่เป็นคนรักเจ้าที่อยู่ต่างประเทศนะครับในเมื่อในเมืองประเทศไทยทำอย่างนี้นะครับให้ล่ากันเต็มที่นะเพราะว่าจับกันได้แบบตามใจฉันเลยจะเอาใครก็ได้ไม่ต้องมีหมายค้นหมายสารไม่ต้องมีการแจ้งคดีเพราะว่าทหารวันนี้ใต้กฎอัยการศึกทำได้เต็มที่นะครับก็มันเอากระทำให้ต่างชาติก็เหิมเกริมคนไทยที่อยู่ต่างชาติก็คิดเหิมเกริมไปด้วยก็เลยจะทำแบบเดียวกันเอากฎหมายมาอยู่ในมือตัวเองเขาว่าอย่างนั้นนะครับเขาบอกผลของมันเนี่ยสามารถจะนำไปสู่นะ deadly ก็คือทำให้เกิดการตายเลยนะครับการไปล่าตามที่นะเห็นรัฐบาลทหารทำไอ้พวกที่รักเจ้าโดยก็เลยผสมโรงนะครับผลมันอาจจะทำให้นำไปสู่ความตายเลยทีเดียวในเดือนเมษายนเนี่ยกมลดวงผาสุกนะครับก็ไม้หนึ่งนี่แหละนะครับเป็นกวีแล้วก็เป็นนักต่อสู้ทางการเมืองซึ่งได้นะครับรณรงค์ให้มีการยกเลิกกฎหมายหมิ่นเนี่ย
ถูกยิงนะครับเสียชีวิตที่นอกกรุงเทพที่นอกร้านอาหารในกรุงเทพแห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังเป็นกรณีที่นะครับยังไม่มีการสาสางคดีนะครับถึงตายเขาบอกว่างั้นเขาถึงใช้คำว่า chilling นะครับ It's irresponsible to keep encouraging extreme behavior about something that is very very deeply held belief says one foreign official who covers Thailand นะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไร้ความรับผิดชอบอย่างที่สุดเลยนะครับเป็นการไร้ความรับผิดชอบในการที่นะไปกระตุ้นแบบไม่หยุดหย่อนให้นะเกิดพฤติกรรมที่มันสุดโต่งเกี่ยวกับอะไรที่เรียกว่ามันเชื่อกันแบบฝังหัวฝังรากลึกอย่างมากจนกระทั่งกลายเป็นนะสิ่งที่ฝังหัวนะครับนี่ก็เป็นพูดโดยนะครับเจ้าหน้าที่นะครับของต่างประเทศซึ่งนะได้ทำหน้าที่ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับนะ He notes that among monarchists nobody wants to be seen as soft on this นะครับเขาบอกว่านะครับบอกต่อนะครับคนเดียวกันเนี่ยในกลุ่มพวกที่นิยมเจ้าพวกคลั่งเจ้าเนี่ยไม่มีใครอยากจะถูกคนอื่นมองว่าเรื่องนี้เรื่องเจ้าเนี่ยอ่อนแอไม่ยอมปกป้องไม่ยอมทำอะไรเข้มแข็งก็แปลว่าถ้าเป็นตำรวจก็ต้องคดีนี้ก็ต้องดำเนินถึงที่สุดนะครับหรือถ้าใครเป็นคนรักเจ้าต้องแสดงออกมานะครับนะครับจะอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะครับต้องแสดงออกมานะครับถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ใช้อำนาจต่างๆเนี่ยซอฟไม่ได้นะครับยอมไม่ได้นะครับเรื่องของพ่อนะครับนะประโยคต่อไปนะครับ As royalist groups from London to the US West Coast mobilize on social media DJ Ken may not be the last royalist to end up with a criminal record over what sometimes see as their overriding duty to king and the country นะครับเขาบอกว่าในขณะที่กลุ่มพวกคลั่งเจ้าหรือพวกนิยมเจ้าจากลอนดอนนะครับไปถึงนะทางฝั่งตะวันตกของอเมริกาได้ทำการเคลื่อนไหวนะครับเริ่มดำเนินการนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับดีเจเคนเนี่ยอาจจะนะอาจจะไม่ใช่รายสุดท้ายนะรอเจอร์ลิสเป็นผู้คลั่งเจ้ารายสุดท้ายที่ลงเอยนะครับมีบันทึกทางด้านอาชญากรรมก็คือโดนต้องคดีทางด้านอาชญากรรมนะครับนะครับเป็นเพราะว่าสิ่งที่คนไทยบางส่วนเนี่ยนะครับเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญยิ่งใหญ่อย่างยิ่งที่ต้องทำที่มีต่อกษัตริย์และต่อประเทศนะครับ His film นะครับ of his Bromley visit ที่เขาทำวิดีโอคลิปนะครับ DJ Kenนะครับที่ตอนที่ไปนะเข้าไปที่บรอมลีย์นะครับเขตทางเซาท์ลอนดอนนะที่เขาไปสำแดงเดชนะครับ ended with a flourish นะครับวิดีโอคลิปของเขานั้นจบด้วยนะครับแหมประโยคทองที่สะท้อนเห็นถึงความสำเร็จนะครับของภารกิจของเขานะครับเขาใช้คำว่า mission complete นะครับจริงต้องนะครับ completed นะครับMission complete, reach the last screen. นะเขาบอกว่าเนี่ยอันนั้นมันเป็น a triumph he evidently thought worth the later legal trouble. เขาบอกว่าชัยชนะอันนี้นะครับเป็นชัยชนะซึ่งเขาคิดนะครับว่ามันอย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นชัดเลยว่าเขาคิดอย่างนั้นว่ามันคุ้มค่ากับการที่จะต้องไปเผชิญกับนะครับlegal trouble ก็คือเผชิญกับปัญหาทางนะทางกฎหมายในประเทศอังกฤษนะครับที่จริงผมว่าไม่ใช่หรอกนะครับเป็นความโง่นะครับมากกว่านะครับมากกว่าจะคิดว่าทำให้สำเร็จแล้วเนี่ยไม่เข้าคุกเพราะว่ามันไม่เคยเกิดกรณีอย่างนี้มาก่อนก็เลยหลงคิดว่าทำได้คงไม่มีใครทำอะไรหรอกแล้วมันเล่นกับน้องโรสเนี่ยน้องโรสนี่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับเธอเป็นคนที่จิตใจสู้นะครับชีวิตเนี่ยถูกหลอกลวงถูกเหยียบย่ำนะครับอันนี้ต้องมันมีจริงหลอกลวงโดยสถาบันกษัตริย์และสังคมนะหลอกลวงเธอให้ลุ่มหลงอยู่กับสิ่งมัวเมาโดยเฉพาะสังคมชั้นสูงสังคมสลิ่มซึ่งพ่อแม่เธอเป็นนะครับหลอกลวงงมงายอยู่กับเรื่องที่นะเธอเรียนรู้ทีหลังว่ามันเป็นเรื่องที่โหดร้ายป่าเถื่อนกับเพื่อนร่วมชาติแล้วเมื่อเธอรู้ว่าตรงนั้นเป็นเรื่องโหดร้ายขณะเดียวกันเธอก็ถูกสังคมเหยียบย่ำอีกเหยียบล่ำแล้วเหยียบย่ำอีก
แม้กระทั่งพ่อแม่นะครับเธอก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันมีพฤติกรรมบางอย่างซึ่งทําให้เธอเจ็บปวดมากอันนี้นะครับก็ต้องฝากเรียนพ่อแม่ของน้องโรสด้วยว่าเธอได้ระบายออกมาเราเข้าใจนะครับว่าท่านอยู่ในสังคมซึ่งมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นสังคมไทยแต่ว่าให้รับทราบไว้ว่าสิ่งที่มันมากระทบกับลูกสาวของท่านการที่เธอต้องลุกขึ้นมาสู้นั้นเป็นเพราะเขาได้เห็นภาพของการหลอกลวงตอแหลในสังคมที่ท่านอยู่นะครับแล้วการสังคมที่มันดูเลิศหรูดูดีนั้นเต็มไปด้วยการกดขี่บีบย่ำเหยียบย่ำนะครับกดดันจนทั้งเมื่อเธอพ้นออกมาจากสภาพสังคมแบบนั้นซึ่งเธอหนีตั้งใจหนีออกมาเนี่ยนะครับแล้วได้มาเห็นมาตระหนักถึงการกดขี่ในเชิงโครงสร้างที่มันยิ่งใหญ่เธอก็ลุกขึ้นมาสู้แต่เมื่อเธอสู้แล้วนะครับเอาละเธอก็อาจจะไม่ได้มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ในลักษณะที่มันนะเป็นผู้ใหญ่ที่อาจจะคิดการในลักษณะที่นะครับรอบคอบนักแต่ว่าเธอก็ทำด้วยสติและความรับรู้และความรับผิดชอบในสิ่งที่เธอทำนะครับเธอเรียนรู้แล้วก็พยายามจะมีเหตุผลแล้วก็พยายามจะนะให้คนเนี่ยได้เข้าใจในหลักการเหตุผลในสิ่งที่เธอทำแต่Royalist เนี่ย Ultra Royalist ทั้งหลายเนี่ยนะครับคลั่งเกินไปเกินกว่าที่จะเห็นความจริงที่มันซ่อนอยู่ในคำพูดที่อาจจะดูแล้วหยาบคายของเธอนะครับสังคมไทยจำเป็นต้องเรียนรู้ครับบางครั้งเสียงจากคนที่มันอาจจะดูแล้วฟังแล้วไม่เข้าหูนักแต่คุณจะต้องเข้าใจว่าความหมายมันคืออะไรแน่นะครับน้องโรสเป็นกรณีที่นะครับถูกสังคมแบบจอมปลอมนะแบบ abusive นะครับแบบที่เป็นลักษณะของการเหยียบย่ำละเมิดทำร้ายคนอื่นเนี่ยนะครับมันทำให้เธอนั้นต้องลุกขึ้นมาแสดงตัวเองต่อสู้แล้วเธอก็นะครับมีกัตส์มากพอทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหาครอบครัวก็มีนะครับปัญหาส่วนตัวเรื่องงานเรื่องการปัญหาเรื่องลูกเต้านะครับแล้วนะครับก็ยังต้องมาเจอปัญหาเรื่องของนี่แหละนะครับการเมืองซึ่งเธอเองก็จิตตกอยู่บ่อยๆนะครับอ่านข่าวต่างๆก็ด้วยความที่รักประเทศชาติรักพี่น้องรักบ้านรักเมืองเนี่ยเห็นข่าวเห็นอะไรมาก็เป็นวิตกกังวลห่วงคนนู้นคนนี้นะครับซึ่งวัยของเธออาจจะยังไม่ใช่วัยที่รับอะไรได้แล้วก็จะแบบทำใจได้ง่ายๆนะครับก็ยังต้องพึ่งจะ30นะครับเพราะนั้นเนี่ย30กว่าๆเนี่ยมันก็ยังมีแกว่งมีอะไรบ้างเพราะนั้นจะจิตตกบ่อยแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นว่าจิตใจของเธอนั้นก็รักนะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับรักความรักความยุติธรรมเพราะนั้นตัวสั่นเมื่อเห็นความยุติธรรมก็ได้ต่อสู้แล้วก็การต่อสู้ของเธอก็ทำให้เกิดผลตรงนี้นะครับ3รายแล้วนะครับในอังกฤษอีก2รายก็เตรียมตัวให้ดีครับแต่ว่าจะโทษจะถึงแค่ไหนผมก็หวังว่าจะไม่นะรุนแรงเกินไปนะครับแล้วหวังว่าดีเจเคนแล้วก็อีก2รายซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้หญิงนะครับก็คงจะได้สำนึกตรงนี้นะครับคุณรักเจ้ารักได้แต่อย่าคุณต้องเข้าใจสังคมที่คุณอยู่ด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยชีวิตของคุณนะครับจะลำบากเพราะเจอ criminal record เมื่อไหร่เนี่ยนะครับถ้าคุณไม่มีใบเขียวจะเข้าประเทศเขาอีกก็อย่าหวังนะครับนะถ้าคุณไม่ได้เป็นพลเมืองเขาแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปถ้าคุณจะทำอะไรถ้ามันมีตรงนั้นอยู่เนี่ยไม่ว่าจะไปกู้แบงก์จะทำนู่นทำนี่จะไปเช่าบ้านนะครับมีปัญหาหมดนะครับ criminal record คำนี้เนี่ยนะครับถ้าไปอยู่ต่างประเทศพี่น้องรู้ว่าจะรู้ว่ามันมีความสำคัญมาก DJ Ken ก็เป็นหนึ่งรายนะครับที่ควรจะได้บทเรียนครั้งนี้ก็หวังว่านะครับมันจะไม่เลวร้ายเกินไปสำหรับท่านที่เกี่ยวข้องและท่านจะได้บทเรียนนะครับแล้วก็สรุปบทเรียนให้ตัวเองขอบคุณมากนะครับที่ติดตามเห็นว่าดีมีประโยชน์นะครับก็ส่งต่อกันไปการแปลจะไม่ลื่นนักนะครับเพราะผมไม่มีเวลานั่งเตรียมนั่งแปลนั่งอะไรก่อนนะครับไม่ได้ขีดเส้นว่าตรงไหนแบ่งตอนตรงไหนอะไรไงก็เอาแบบดันกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับความหมายกับสิ่งที่เวลาแปลงมาเป็นคำพูดบางทีจะไม่สละสลวยมากนะครับก็ต้องขออภัยแต่ว่าก็ถือว่าความหมายไม่ผิดแน่นอนยืนยันว่าไม่ผิดแน่นอนนะครับอธิบายความเสริมให้พี่น้องได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ส่งต่อนะครับสวัสดีครับ